ขณะที่การเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ในส่วนของตำรวจนะคะก็ได้เตรียมกำลังไว้พร้อมแล้วทุกด้านแล้วก็จะมีการซ้อมเปิดงานกันในวันเสาร์ที่8ธันวาคมนี้ค่ะ พลตำรวจโทปิยะอุทายโยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถแถลงเปิดกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึง19มกราคม2562โดยมีการบูรณาการสรรพกกำลังเจ้าหน้าที่กว่า32หน่วยงาน เพื่อปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรโดยในส่วนของตำรวจจะใช้กำลังจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลและบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นหลักค่ะส่วนประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานนะคะก็จะต้องเดินผ่านจุดคัดกรอง5จุดใหญ่ก็คือที่ถนนสีอยุธยาตรงข้ามวังปารุสกวันถนนสีอยุทยาตรงข้ามกองทัพภาคที่หง หน้าทางเข้าสวนสัตว์ดุสิตประตู4ถนนราชดำเนินนอกบริเวณเกาะกลางฝั่งกองทัพภาคที่1หน้าทางเข้าสวนดุสิตประตู3และเพิ่มจุดตรวจเสริมอีก3จุดนะคะก็คือที่ทางเข้าสนามเสือป่าประตู TMB ธนาคารทหารไทยทางเข้าสวนสัตว์ดุสิตประตู1ทางเข้าออกข้างโรงเรียนจิตลดาค่ะ ส่วนที่จอดรถตำรวจจัดไว้7พื้นที่รองรับรถยนต์ได้กว่า6,300คันรถจักรยานยนต์300คันและรถบัส20คันนะคะประกอบด้วยที่สวนสัตว์ดุสิตสนามหลวงฝั่งทิศเหนือสนามมานังเลิง้งสนามสุพัชลาสายสวนสันติพรถนนนครปฐมแยกวัดเบนและกองสลักเก่าทุกจุดจะมีรถชัตเตอรบัสบริการรับส่งประชาชนฟรีค่ะ นอกจากนี้นะคะก็จะมีการปิดเส้นทางจราจรขณะที่มีการจัดงานแบ่งออกเป็นสามช่วงก็คือปิดตลอดการจัดงานถนนอู่ทองในถนนสีอยุทยาหนึ่งช่องจราจรฝั่งสวนอ,อนัมพรสนามเสือป่าแล้วก็จะมีการปิดเฉพาะช่วงเวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาจัดให้มีการเดินรถทางเดียวที่บริเวณแยกสวนมิสกกวันถึงแยกพระลานพระราชวังดุสิต แยกพระลานพระราชวังดุสิตถึงแยกกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์และแยกพระลานพระราชวังดุสิตถึงแยกวัดเบญส่วนช่วงกลางคืนจะมีการปิดถนนสีอยุธยาตั้งแต่แยกกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์ถึงแยกวัดเบญและถนนราชดำเนิน,อนนอกตั้งแต่แยกมิศกวันถึงแยกพระลานพระราชวังดุสิตในเวลา18นาฬิกาถึง22นาฬิกาค่ะ